้ำมันอเนกประสงค์สเปซโปรเทคออยล์สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณเอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงของตลาดนัดยาบ่ายนะอาจารย์มีอะไรบ้างครับสินค้าเยอะๆวันนี้สินค้าอะไรเยอะมากนะอาจารย์วันนี้สินค้าเยอะมากจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าระหว่างที่เราขายของเนี่ยเราจะรอสายด้วยนะคะถ้าว่ามีท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นความรู้สึกนะในหัวข้อที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะสามารถโทรมาได้ที่026294433นะคะ026294433ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะมาเปิดตลาดกันก่อนนะอาจารย์เขาเปิดตลาดด้วยการขายทาวน์โฮมอันนี้ถามกันเข้ามาเยอะมากเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราไม่สัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเราขึ้นภาพไม่ทันจริงๆนะคะแต่ว่าคราวนี้น่าจะทันแล้วนะคะสำหรับการประกาศขายทาวน์โฮม2ชั้นนะเดี๋ยวภาพจะขึ้นมานะคะในหมู่บ้านดรีมแลนด์นี่ละค่ะนี่เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะเขาบอกว่าร่มรื่นค่ะอาจารย์กว้างใหญ่แล้วก็แวดล้อมด้วยธรรมชาติและสาธารณูปโภคครบครันนะคะตั้งอยู่บนถนนสวนผักตลิ่งชันนี่เองนะคะอยู่ในกรุงเทพเนื้อที่ 31.5 ตารางวาคูณ140ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องคนรับใช้นะคะชั้นล่างก็ปูเป็นแกรนิตอย่างดีทีเดียวนะคะแล้วก็ชั้นบนนั้นเป็นลามิเนตนำเข้าตกแต่งพร้อมแอร์3เครื่องแล้วนะอาจารย์เครื่องทำน้ำอุ่นค่ะพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิลอินครบครันแล้วก็เจ้าของบ้านบอกว่าตกแต่งเพิ่มเติมไปแล้วเฉียดล้านค่ะแต่ว่าไม่มีการบวกราคาเพิ่มนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ก่อสร้างในบริเวณที่เป็นด้านมุมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีพื้นที่เยอะไงคะบ้านมุมที่เหลือใช่ คนจะชอบจองบ้านมุมอาจารย์ตรงนี้เป็นบ้านมุมนะคะแต่ว่าขายในราคาบ้านแบบทั่วไปเลยแล้วใหม่เอี่ยมมากใหม่กริบมากนะคะบ้านหลังนี้เขาบอกมีมุมสำหรับปลูกต้นไม้จัดสวนแล้วก็ภายในหมู่บ้านดรีมแลนด์เนี่ยมีสโมสรหมู่บ้านใหญ่โตเฉียวนะอาจารย์เครื่องเล่นฟิตเนสซาวน่าอะไรครบครันนะคะแล้วก็เดินทางสะดวกสบายบอกราคาแล้วอาจารย์จะตกใจเท่าไหร่ครับขายแค่3ล้าน5ค่ะตัดเลยใช่มั้ยครับใช่อันนี้เฉพาะราคาบ้านเนี่ยที่บอกว่าที่ไปทําที่เฉยไม่บอกราคาอันนี้เราบอกเลยครับอันนี้บอกแล้วนะคะ3ล้าน5เจ้าของบ้านบอกเผลอต่อรองได้ด้วยนะแล้วครับจะติดต่อไปได้ที่ไหนโทรสอบถามได้นะคะที่คุณลิชชี่นะคะ091นะคะ753-5722นะคะหรืออีก1หมายเลขนะคะ097-209-4292นะคะ091-753-5722และ097-209-4292สนใจนี่วันนั้นคุยกับพี่อมรพี่อมรบอกว่าโอ้โหพี่อยากได้มากถ้ามีเงินเพราะมันเกินคุ้มอาจารย์ จะซื้อไว้อยู่อาศัยนะคะหรือจะซื้อไว้เก็งราคาหรือจะซื้อเอาไว้ให้เช่าที่สำคัญคือใหม่เอี่ยมแล้วก็ตกแต่งแล้วเขายกไปเยอะนะฮะใช่แล้วเขายกให้หมดเลยนะเฟอร์นิเจอร์ทั้งบิวอินแล้วไม่บิวอินที่เห็นในภาพเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาจะไปทำธุรกิจที่เชียงใหม่เขายกให้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดต่อเลยนะครับรีบเลยใช่ค่ะน่าสนใจมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพลาดนะพอดีว่าเราไม่มีเงินเราไม่มีเงินก็เลยพลาดไงอาจารย์ต้องพอขายให้คนอื่นเข้าไปเห็นแล้วอาจารย์มีบ้านมาขายอ๋อมีบ้านเดียวนะฮะที่จริงไม่ใช่ใครอื่นนะครับค่ะแม่นี้แม่เลี้ยงคนสวยผู้มีละกุลแก่รายการคุยข่าวยามบ่ายแห่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยประกาศขายบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านพึกลักดาะนะหนองจ้อมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและสาธารณูปโภคครบครันเดินทางสะดวกทางสนามบินประมาณ20กิโลไอ้20นาทีใต้ตัวเมืองและห่างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลบิ๊กซีแมคโคนะฮะเนื้อที่61ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ำใหญ่นะครับมีห้องพระอีก1ห้องรับแขกห้องครัวลานซักล้างพร้อมพื้นที่สวนหย่อมหน้าบ้านและรอบบ้านแถมฟรีอันนี้ที่เยอะกว่าเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าต่างจังหวัด61ตารางวานี่ถือว่ากว้างทีเดียวนะฮะใหญ่มากนะคะและมีรปภ.รักษาความปลอดภัยเพื่อนบ้านนะฮะมีใช้ Wi-Fi ได้ไม่จำกัดความเร็วของข้างบ้านนะจ๊ะอันนี้ติดเอาได้นะคะผมก็ดูของเขาเองนะครับราคาค่อนข้างจะยุติธรรมนะยุติธรรมคือสูงกว่าเมื่อกี้เพราะที่เยอะกว่านะ 4.99 ล้านนะครับสนใจต่อรองราคาติดต่อได้นะครับที่แมนนี้เบอร์โทร081752 9457ใครอยากขึ้นไปอยู่เชียงใหม่นะครับไปแล้วเดี๋ยว
พาไปดูนัดหมายกันได้เลยนะครับหรือคุยกับแม่นี้ได้โดยตรงเขาบอกว่าต่อรองได้ด้วยนะอาจารย์ราคาเนี้ยนะคะน่าความน่าสนใจอยู่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านเขาเรียกว่ายังไงอาจารย์มันเป็นนครหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ใช่ครับได้มาตรฐานใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในที่นี่นะคะรับรองได้เลยว่ามาตรฐานนั้นโหยิ่งกว่า ISO ทำไมไม่มีบ้านหลายหลังหรือยังมีหลายหลังค่ะอันนี้คือต้องการขายหลังนี้ใช่เพราะว่าบ้านเนี่ยไม่ช้ำเลยนะคะต้องบอกว่าสภาพนางฟ้าจริงๆบ้านเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่อาจารย์อ๋อครับปลูกไว้เลี้ยงแมวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะขายนะคะเพราะว่าคนกรุงเทพนะครับใครคิดว่าจะหนีไปน้ำท่วมหรือเกิดเป็นบ้านหลังที่สองใช่ไปตากอากาศก็ได้นะอาจารย์เรียกว่าคุ้มค่าจริงๆติดต่อได้นะครับราคาค่ะ0817529457นะคะครับคราวนี้มาที่เรื่องของผ้าม่านนะขอภาพผ้าม่านซื้อบ้านแล้วก็ต้องซื้อผ้าม่านไปใช่เราขายเป็นเซตเลยนะอาจารย์นะคะเป็นการชุดาผ้าม่านของพี่สุคนสวยเราเนี่ยนะคะจะมีเป็นผ้าม่านหลายลายทีเดียวนะคะไม่ใช่เพียงผ้าม่านอย่างเดียวนะอาจารย์เรียกว่าพร้อมอ่ะจะซื้อบ้านมีวอลเปเปอร์นะคะมูลี่แล้วครับพรมฉากกั้นห้องมุ้งลวดเหล็กดัดพี่สุบอกว่าประสบการณ์เนี่ยนะย้ายเศษค่ะ10ปีค่ะคุณพี่อาจารย์หนูลืมไปหนูคุยไม่หมดจะเรียกคุณพี่ขออภัยประสบการณ์เนี่ยมากกว่า10ปีนะคะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อาจารย์ประกาศขายบ้านแล้วใช่ไหมใช่ๆอาจารย์อยากแต่งเพิ่มเติมเปลี่ยนได้เนี่ยเปลี่ยนความบ้านบางคนบอกไม่ชอบสีนี้ก็เปลี่ยนใหม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสนใจจะเปลี่ยนหรือจะเพิ่มเติมได้เลยเขาบอกราคาพันธมิตรใช่เขาบอกราคาพันธมิตรนะอาจารย์ที่บอกเป็นกับใครนะคุณสูถ้ายิ่งเป็นพันธมิตรเนี่ยอาจารย์เขาบอกเลยว่าพิเศษนะคะเบอร์โทรนะคะ080นะคะ746นะคะ0659 080นะคะ746 0659เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพตามหลังให้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าฟีดภาพขึ้นมาไม่ทันลืมถามคุณจุกไปว่าหน้าต่างบานหนึ่งของผมที่เป็นนัดมีบานเดียวนี่จะติดให้ได้ไหมโอ้ยสำหรับอาจารย์ชัยพันธ์พี่ท่านพิสุดูอยู่นะเดี๋ยวสายตรงอาจารย์ชัยพันธ์นิดนึงใช้ผ้าขม้าแขวนบานคือบานเดียวไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนอาจารย์จะไปบอกเขาสิงนี่พี่สุบอกว่าจะกี่บานรับทำหมดนะคะแล้วยิ่งเป็นพันธมิตรเนี่ยราคาพิเศษนะคะนอกเหนือโอเคครับนอกเหนือจากพม่าอาจารย์ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะคะกล้อง close มาสักนิดหนึ่งนะคะจะเห็นเป็นธัญพืชอันนี้จำหน่ายไปหมดเลยใช่ที่ ASCB Call Center ของเราเนี่ยนะคะของอะไรนะครับอันนี้เป็นของบ้านดาวใช่อาจารย์เป็นของบ้านดาวเนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ที่เห็นเป็นเมล็ดเจียดำๆเนี่ยนะอาจารย์โอ้โหตอนนี้มาแล้วโฆษณาทีแรกไอ้โฆษณาเลยทั้งขาวทั้งอวบเต่งตึงใช่อาจารย์ตูมทุกๆเมล็ดโอ้ผมทีแรกฟังทีแรกขายอะไรนะเนี่ยทั้งขาวทั้งอวบเนี่ยเออทั้งขาวทั้งอวบนะอาจารย์งงเลยนะฮะสดใหม่ไร้สารพิษนะครับปลูกแบบเกษตรอินทรีย์โดยกลุ่มเกษตรหัวใจไร้สารหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือและอีสานมั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทุกชนิดได้เต็มเมล็ดนะสนใจสอบถามได้คอลเซ็นเตอร์เราอาจารย์คอลเซ็นเตอร์ของเรานะ02นะคะ633-5353นะคะสำหรับธัญพืชบ้านดาวทั้งขาวทั้งอวบเนี่ยนะคะใครมาที่ HV Shop ก็ได้นะครับถูกต้องพอสั่งน่าจะสะดวกกว่านะอาจารย์นะคะขอคุยฟังนิดนึงสำหรับเมล็ดเจียเนี่ยนะคะอันนี้เป็นถั่วนะคะเป็นถั่วนานาชนิดแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารนะคะ 100% เลยนะคะสำหรับเมล็ดเจียนะคะตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นธัญพืชที่องค์การอาหารและยาเนี่ยกำหนดให้เป็นอาหารปลอดภัยในการบริโภคนะอาจารย์มีคุณสมบัติป้องกันภูมิแพ้นะคะแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยจึงแทบจะไม่มีความเสี่ยงในการบริโภคเลยเพราะว่าไม่มีส่วนที่จะไปรบกวนฮอร์โมนเหมือนถั่วแล้วก็ธัญพืชอื่นๆแล้วก็อีกทั้งเมล็ดเจียก็ยังจัดได้ว่าเรียกว่าไม่ใช่เป็นพืชที่ตัดแต่งพันธุกรรมมหาจารย์แล้วก็เมล็ดเจียนั้นสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายง่ายที่สุดก็คือโรยบนอาหารซะเลยนะไม่ว่าจะเป็นสลัดที่กินใช่ไหมครับใช่อาจารย์ไม่ต้องกินเปล่าๆใช้โรยกับใช่โรยเลยข้าวกับอย่างสลัดเนี้ยค่ะอาจารย์โรยเหมือนแทนงาขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือใช้โรยบนสลัดหรือว่าปรุงอาหารสำเร็จแล้วก็ผสมในเครื่องดื่มเช่นน้ำเต้าหู้ชากาแฟนะน้ำผลไม้หรือว่าเครื่องดื่มปั่นประเภทสมูทตี้เนี่ยนะอร่อยมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมล็ดเจียเนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นกับร่างกายปรุงง่ายแล้วก็คุณสมบัติที่ดีไปกว่านั้นก็คือเมล็ดเจียเนี่ยมีลักษณะเป็นไฮโดรฟิลิกนะคะสามารถดูดความชื้นได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของพืชที่เรียกได้ว่าจะดูดซึมเขาเรียกว่าจะ
อะไรอะเขาบอกว่าเมื่อเมล็ดเจียเปียกเนี่ยก็จะดูดซึมน้ำเข้าไปนะเปลือกก็จะแตกและบวมออกเป็นเมือกคล้ายเจลลี่นะคะซึ่งมีไฟเบอร์เนี่ยสูงถึง 38% เพราะฉะนั้นคนที่ทานเมล็ดเจียเข้าไปก็จึงรู้สึกอิ่มเป็นพิเศษอาจารย์เรียกว่าไม่อยากอาหารอื่นเลยนะฮะไฟเบอร์ที่มันขยายตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะช่วยควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือดให้สมดุลและช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติขึ้นนะ อันนี้สนใจนี่นะโทรได้เลยนะคะคอลเซ็นเตอร์เราอาจารย์629-4433นะคะถัดมาสักนิดหนึ่งนะคะกล้องจับมาที่สารสกัดถั่วขาวข้างเมล็ดเจียเนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย์ที่ทางตลาดนัดยามบ่ายเราเนี่ยภูมิใจเสนอเพราะว่าสาวๆเนี่ยชอบมากนะคะ เขาบอกว่ามันมีส่วนผสมที่จะช่วยไปยับยั้งกระบวนการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลก็เรียกว่าไปดักจับแป้งแล้วก็น้ำตาลนะคะช่วยให้อิ่มนานลดน้ำหนักพกพาง่ายรับประทานง่ายนะคะลดไตรกลีเซอไรด์ลดระดับน้ำตาลในเลือดปราศจากไขมันทาน 100% นะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นกาแฟด้วยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มีมาโชว์นะคะจะเป็นภาพที่เราต้องฟิตขึ้นมานะก็บอกว่าก็คือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะคะลดไตรกลีเซอไรด์นะแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะเรียกอะไรนะครับเป็นกาแฟขาวอ๋ออันนี้เป็นสารสกัดจากถั่วขาวญี่ปุ่นนะคะซึ่งมันจะมีเป็นกาแฟด้วยจะมีเป็นกาแฟด้วยอาจารย์แต่ว่าเรากาแฟอยู่ในนั้นด้วยใช่จริงๆเรามีภาพกาแฟนะไม่ได้ฟีดขึ้นมานะคะเขาบอกเป็นกาแฟรสละมุนในสไตล์ลาเต้ก็คือพิเศษด้วยการสกัดคาเฟอีนออกให้เหลือในปริมาณที่พอเหมาะกับผู้ที่รักสุขภาพนะคะอาจารย์แล้วก็เติมเต็มความละมุนและความหอมมันด้วยนมถั่วขาวญี่ปุ่นซึ่งมีคุณสมบัติในการดักจับแป้งและน้ำตาลนะคะช่วยให้อิ่มนานลดน้ำหนักลดไตรกลีเซอไรด์และลดระดับน้ำตาลในเลือดปราศจากไขมันทาน 100% นะคะแล้วก็เติมความหวานเบาๆด้วยน้ำตาลจากหญ้าหวานจึงมั่นใจได้นะคะทุกครั้งที่ดื่มกาแฟลาเต้ผสมถั่วขาวญี่ปุ่นของ Healthy Secret เนี่ยคุณจะได้ทั้งความสะดวกสบายในการดื่มกาแฟพร้อมรสชาติกาแฟที่นุ่มลิ้นคลาสสิกเป็นเอกลักษณ์และสุขภาพที่ดีขึ้นในหนึ่งเดียวนะคะสนใจก็โทรเลยนะคะ0817529457นะคะทั้งสารสกัดถั่วขาวญี่ปุ่นแล้วก็กาแฟถั่วขาวเลยค่ะแล้วที่ติดกันล่ะครับอันนี้อาจารย์น่าจะพูดได้ดีโอจีผมก็นึกว่าชุดเดียวกันคือโอจีเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการขับเมือกมันะนะฮะเป็นแคปซูลของเฮียอ้อยเราประมาณ 3-5 เม็ดแล้วแต่บุคคลนะฮะสมเหมาะขนาดไหนก็ทดลองทานอยู่นะ 3-5 เม็ดก็คือครั้งนึงก็ก่อนนอนเนี่ยนะฮะมันจะช่วยอะไรขับเมือกมันนะฮะแล้วก็ระบายเป็นยาระบายอ่อนๆดีมากตรงที่ว่าคนสำหรับคนที่รู้สึกว่าอะไรนะขับถ่ายไม่เป็นเวลาไม่อะไรอะไรพวกนี้อันนี้จะช่วยในระบบการย่อยได้ดีทีเดียวนี้ก็คือทานเนี่ยก็เป็นระยะก็ได้บางคนบอกว่าทานแล้วติดแล้วก็ต้องทานตลอดนะฮะก็ทานแล้วสามารถที่จะเว้นได้ก็ติดต่อกันเดือน2เดือนก็จะเว้นไปเดือน2เดือนแล้วก็ทานแต่ไม่ค่อยว่ามันช่วยในระบบว่าขับถ่ายอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของร้านฟ้าประธานพรของลุงอ้อยลุงอ้อยนะฮะก็เป็นสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์รายหนึ่งแล้วก็มีอุปกรณ์มีอะไรวัสดุเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะแล้วก็มีของเอทีวีเนี่ยนะฮะทุกอย่างที่นั่นแม้กระทั่งเครื่องทำน้ำดงน้ำด่างนะแล้วมีปัญหาบริการการซ่อมด้วยไม่ต้องมาถึงกรุงเทพที่เชียงใหม่นะไปได้ที่ฟ้าประทานพรทำเที่ยงใกล้ๆกับอะไรนะปาปาที่คำเที่ยงนะฮะสังเกตทั้งปาปาคำเที่ยงแล้วก็ตรงนั้นแหละครับหรือโทรไปสอบถามก็ได้นะคะ081นะคะ960-7916นะคะ081-960-7916นะคะสำหรับร้านฟ้าประทานพรของลุงอ้อยนะคะมีเรามีกระเป๋ามาขายด้วยนะอาจารย์เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมภาพพร้อมหรือยังคะสำหรับกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าของอดีตนางงามนะคะอันนี้จริงๆนะอาจารย์ไม่ได้มุกเลยนะแท้ค่ะเห็นบอกล้านเปอร์เซ็นต์เยอะเหรอล้านเปอร์เซ็นต์อาจารย์นะคะเขาบอกว่าเป็นอดีตประกาศนางงามเนี่ยนะคะประกาศขายกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ผ่านรายการคุยข่าวยามบ่ายเนี่ยนะสภาพกระเป๋าเนี่ยเขาบอกเลยว่าสภาพนางฟ้านะไร้ตำหนิและความบอบช้ำสวยงามฟุ้งฟริ้งทุกใบค่ะอาจารย์ส่วนราคาเนี่ยกรุบกริบนะต่อรองได้ทุกใบนะคุณโกโก้เนี่ยยืนยันมาแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่กระเป๋าใบนี้สีดำเนี่ยอาจารย์เป็นกระเป๋าเดี๋ยวนะคะPrada ไม่ใช่ค่ะสีดำนี่เป็น Chanel นะคะสีดำนี่เป็น Chanel นะ Chanel Toe Bag ปี2013นะคะสีดำ
บอกว่าอุปกรณ์ครบนะราคา 99,000 บาทจากแสนกว่าบาทเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเออนะคะเข้าใจรู้ว่ากระเป๋าก็ขนาดนี้จะเหรอคะเนี่ยอาจารย์เนี่ยดูเขาให้ดูข้างในเลยนะว่ามันใหม่เหมือนไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะฮะสำหรับกระเป๋าของอดีตนางงามเราท่านนี้เนี่ยนะคะส่วนนอกจากกระเป๋าชาแนลรุ่นนี้แล้วยังมีพราด้าด้วยใช่ไหมจ๊ะมีพราด้าฮะมินิอาร์มา 04/14 สีส้มแดงราคาถูกลงมาหน่อย 26,000 บาทนะครับราคานี้นะครับจะเห็นได้ยินแล้วตกกระจายกระเป๋าผู้หญิงก็ใช้กันราคาขนาดนี้อันนี้ไม่เป็นแบรนด์เนมนะอาจารย์นะคะแล้วก็อันนี้เป็น Prada Mini Alma ที่อาจารย์เล่าให้ฟังราคา 26,000 บาทแต่บอกไว้เลยว่านี่ราคาเขาตั้งไว้ก่อนแต่ว่าจริงๆต่อรองได้นะคะอาจารย์ใบถัดมานะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ Chanel Limited Edition นะคะสีดำประดับเพชรเนี่ยนะฮะอาจารย์เนี่ยราคาที่ช็อปเนี่ยที่ต่างประเทศนะคะเขาขายกันอยู่ประมาณ 1,500 ยูโรแต่ว่าขายบ้านเราเนี่ยคุณโกโก้ประกาศขายนะบอกว่าเอาแค่ 52,000 ก็พอนะหรือว่าถ้าสนใจจริงๆเนี่ยเธอบอกว่ายินดีใช่ยินดีลดนะลดให้แน่นอนนะคะสำหรับกระเป๋า Chanel Limited Edition ใบนี้นะคะอาจารย์เห็นอาจารย์มีบอกมี Chanel ด้วยใช่ไหมคะมีอีกอันหนึ่งของ Chanel Wallet Onsen นะครับปี2012สีชมพูนะอันนี้สีชมพูราคา 48,000 บาทนะเขาชาแนลเนี่ยมีหลายรุ่นเนี่ยนะครับมีลิมิเต็ดมีโทแบ็กมีวอลเล็ตนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบแต่ยืนยันนะครับที่เขาบอกมาคุณภาพเต็มร้อยนะคุณภาพที่ของแท้ทั้งนั้นใช่นอกเหนือท้ายแล้วมีอะไรครับรู้สึกจะมีหลุยเป็นหลุยวิกตองนะคะอาจารย์หลุยวิกตองสีส้มแดงใช่ค่ะสีส้มแดงนะคะอันนี้นะครับสีส้มแดงราคาเท่าไหร่คะ 35,000 บาทนะครับค่ะนะครับทุกใบเนี่ยนะคุณโกโก้บอกว่าราคาต่อรองได้นะคะอาจารย์ถ้าสนใจเนี่ยจดต่อกับจดเบอร์เลยใช่จดเบอร์สอบถามกันได้เลยนะคะ062นะคะ824-5515นะคะ0628245515ค่ะสำหรับใครที่สนใจกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะนอกเหนือจากกระเป๋าแล้วค่ะอาจารย์เรามีรองเท้าแบรนด์เนมสำหรับสุภาพบุรุษด้วยใช่ไหมคะอ๋อเมื่อกี้พูดแต่ถึงผู้หญิงผมว่าโอ้โหตกใจว่าทำไมผู้หญิงเข้าใส่อะไรต่ออะไรกันแพงๆนะอันนี้ผู้ชายก็ไม่เบารองเท้าหนังนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ยี่ห้อบิสโก้ไซส์41นะครับสีน้ำตาลคลาสสิกสวยเรียบหรูดูมีชาติตระกูลสภาพหล่อล่ำไมคลิปค่ะนะครับในราคาอันนี้เท่าไหร่นะครับ 7,000 7,000 บาท 7,500 บาทค่ะอาจารย์อ๋อพอเห็นมันมีภาษาอังกฤษด้วยเป็นยูโรไปเลย 7,500 บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับใหม่แล้วก็ยังมีรองเท้าหนังสำหรับสุภาพบุรุษยี่ห้อกุชชี่สีดำไซส์41เหมือนกันสไตล์หล่อล่ำนำสมัยนะครับมากๆประกาศขายในราคาขัดใจกิ๊กเพียง 7,800 บาทโอ้โหถูกนะครับสนใจติดต่อเลยนะครับที่เดียวกันคือเมื่อกี้พูดถึงคุณผู้หญิงกระเป๋าผู้หญิงแต่นี่ของคุณโกโก้นะฮะก็บอกว่าผู้ชายก็มีเบอร์062-824-5515นะครับรีบเลยนะครับใครสนใจอันไหนนะครับก็มานะครับก็อันนี้เป็นสินค้านะคะที่เรานำมาเบิกเลิกกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะเรายังมีสินค้าตรงนี้ด้วยนะคะเป็นควันหลงนะคะของรายการหอกระจายข่าวเป็นหมอนนะหมอน2ใบนะคะคู่นี้เราขายแค่เพียง550เท่านั้นนะคะถ้าสนใจเนี่ยสามารถโทรมาได้นะ0817529457สามารถที่จะถอดปลอกออกมาซักได้ด้วยนะคะอันนี้ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะรายได้ทุกบาททุกสตางค์แล้วก็เข้าสู่สถานีนิวันของเรานั่นเองนะคะสำหรับหมอนอิงนะคะ2ใบนี้อันนี้ประกาศขายนอกเหนือจากนั้นอาจารย์บอกมีภาพมานำเสนออันนี้ภาพนะคะครับไม่ทราบเคยเสนอไปแล้วบ้างหรือยังแต่ภาพนี้นะฮะเป็นภาพแรกยังมีอีกหลายภาพนะครับเป็นดอกที่เรียกว่าอะไรนะบางคนก็บอกว่ากระดังงาแต่ไม่ใช่นะครับมันเขาเรียกอีกแบบอีกกาละเวกเหรอคะใช่ใช่ใช่ไหมฮะเป็นกาละเวกคือแต่บางคนก็เรียกเป็นกระดังงานะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ที่จะเรียกนะแต่รู้สวยอ่ะแต่ที่รู้คือสวยมากนะคะเป็นภาพสีน้ำนะครับของอาจารย์เล็กบาติกนะครับของโรงเรียนศิลปะโพธิวิชาลัยเนี่ยนะครับก็มอบให้กับรายการมาช่วยจำหน่ายมีหลายรูปยังมีทยอยมีอีกนะฮะก็ราคาพิเศษเลยนะครับ
5,000 บาทเฉพาะที่ในที่เราขายเนี่ยนะจำหน่ายเนี่ยนะครับไปติดบ้านสวยงามเพราะสีเนี่ยเป็นสีน้ำอย่างดีนะครับจากฝรั่งเศสแล้วก็กรอบก็อย่างดีเฉพาะกรอบนี่ก็พันกว่าบาทไปแล้วเพราะฉะนั้นใครต้องการไปประดับตกแต่งบ้านนะครับเชิญได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อมาที่รายการเรานะครับใช่นะครับแล้วก็จัดส่งให้ได้และจะมีทยอยมีอีกนะค่ะเล็กมอบให้ประมาณ10รูปใช่สนใจก็โทรสอบถามที่ทาง0817529457ด้วยนะคะแล้วก็มาถึงช่วงของ SMS กันนิดนึงนะคะเราพยายามจะใช้เวลาทุกเม็ดให้มีคุณค่านะอันนี้เป็นข้อความที่ส่งมาทักทายจากพี่ต้อยตุ้มตุ่มนะคะสวัสดีค่ะเฮียคันชิตเฮียเจียมพี่พงษ์พี่มะลิและกวน SMS ทุกท่านนะคะแล้วก็อีกท่านนึงส่งมาบอกว่าสวัสดีพี่อมรน้องเอและพี่น้องทุกคนจ้าสวัสดีครับเพียบุ้งแจ็คกล้วยชลบุรีจากคุณคันชิตขอนแก่นสวัสดีครับคุณมะลิดาวเรืองดอกเหมยพี่พงษ์สวีเดนคุณคันชิตเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีน้องเอ๋คุณอมรนะครับคุณคันชิตเช่นเดียวกันค่ะอันนี้พี่คันชิตส่งมาต่อเนื่องนะบอกว่านี่คุณส่ง SMS แล้วหรือยังแล้วก็ถามด้วยนะคะว่าวันนี้คุณยิ้มแล้วหรือยังนะคะแล้วก็พี่มะลิส่งมาบอกว่ากำลังดูรายการที่บ้านเชฟแพรนะคะแล้วก็พี่คันชิตยื่นข้อความบอกว่าสวัสดีพ่อยกแม่ยกพันธมิตรหน้าจอค่ะคิดถึงพี่น้องพันธมิตรทุกคนเรามาช่วยนิวันอย่าให้จอดับนะพี่น้องเอ้ยจากเก๊เมืองคอนนะครับจะได้เวลาส่ง SMS สนับสนุนนิวันแล้วบางใหญ่นนทบุรีคนรวยแล้วไม่โกงต้องถามแล้วรวยมาได้ยังไงนะครับเสม็ดจุนนะครับค่ะอันนี้เป็นคำถามที่เมื่อวานพี่อมรแอบนอยนิดนึงนะอาจารย์ก็ถามมาว่าพี่อมรมีลูกกี่ขวบแล้วคะก็ถามมาเมื่อวานถามผ่านหน้าจอเลยนะฮะแล้วก็อันนี้บอกว่าปูดิ้นพลาดนะเวรกรรมมีจริงและตามทันแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะส่วนพี่กันชิตบอกว่าวันพระทานเจครับนะพี่ติ๋มบอกว่าสวัสดีค่ะคุณคันชิตสวัสดีครับคุณอมรนังเอ๋แห่งคุยข่าวยามบ่ายจากพี่นาภูเก็ตนะครับนิววันนุ่มท่านเจ้าหน้าที่จรดตุนพี่กรทุกท่านเรารักคุณสวัสดีจ้าพี่พี่น้องๆที่ส่งข้อความมาช่วยคุยข่าวยามบ่ายทุกท่านพี่นาภูเก็ตนะครับค่ะส่วนนี้ถามว่า EU คว่ำบาตรไทยจริงไหมจริงไหมคะอาจารย์ไม่หรอกครับยังไม่ถึงเวลานั้นนะฮะก็มีแต่ที่ว่าก็คือของเรื่องการบินของสหรัฐอเมริกาซึ่งสายการบินไทยเป็นการลดลงมา1ระดับเท่านั้นเองนะคะ1ระดับแต่ก็ทำให้เป็นปัญหาใหญ่เรื่องเครดิตคือตอนนี้บินไทยเราก็งดบินไป LA ไปแล้วเพราะว่าเรื่องขาดทุนแต่นี้ก็พอข่าวออกมาอย่างนี้ก็ทำให้คนไม่ค่อยเชื่อถือเครดิตด้านการบินเราเพราะนั้นอย่างที่บอกนะครับว่ารัฐบาลต้องพยายามประชาสัมพันธ์สิ่งที่ดีๆที่แก้เรื่องประมงแก้เรื่องอันนี้ต้องรื้อทั้งระบบแล้วก็งบประมาณก็ไม่พอก็ต้องให้เขาเพิ่มบุคลากรไปเลยต้องทำให้ได้นะฮะมันเสียชื่อหมดค่ะอันนี้บอกว่าความลำบากทำให้เราต้องอดทนความเป็นคนสอนให้เราก้าวต่อไปแหมเจ้าสัมปันสำนวนนะคะพี่นาภูเก็ตนะแล้วก็บอกด้วยว่าสิ้นหวังยังมีโอกาสได้คิดแต่สิ้นคิดนี่สิอาจารย์คะไม่มีโอกาสได้หวังจริงนะค่ะสวัสดีครับคุณคันชิตน้องมลิดาวเรืองคุณพงษ์สุวีเดนป้าบ้านสวนคิดถึงเสมอค่าจากติ๋มเต่งตึงสวัสดีครับอาจารย์ชัยพันธ์คุณอมรคุณเอคิดถึงครับทร 2/39 สวัสดีจันชัยพันธ์คุณมอนครับก็อันเดียวกันนะครับเวลาไม่อาจย้อนกลับไปแต่เวลามีให้เราเริ่มใหม่เสมอนาภูเก็ตนะครับค่ะคุณสมเด็จชุนบอกว่าพระดีจะไม่ทะเลาะชาวบ้านรอบวัดพระดีในหลวงจะเสด็จนมัสการปฏิสันถารบ่อยนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้รายการนี้อยู่นานๆ นะนิวันรักชาติชอบ2พิธีกร นะคะสวัสดีทุกคนนิวันห้วยขวางนะคะสวัสดีครับคุณเอกคุณอมรและชาวเวทีทุกท่านจากพันธมิตรทอเกษียณ56นะครับเป็นกำลังใจให้รายการตลอดไปพี่วันพันธมิตรสวัสดีครับคุณเอกคุณอมรและชาวเวทีทุกท่านจากพันธมิตรทอเกษียณ56นะครับอันนี้เป็นคำทักทายจากพี่บุพผานะคะบอกว่าทักทายคุณแอมบูดอนคุณติ๋มเต่งตึงพี่แอสสงขลาสวัสดีค่ะจากบุพผาค่ะให้กำลังใจคุยข่าวยามบ่ายนะคะบผ.นะครับสวัสดีคุณอมรฟารีดาสวัสดีพี่อมรนักเอกและทีมงานคุยข่าวยามบ่ายพร้อมทั้งพนักงานนิวันทุกท่านพี่ตาชลบุรีครับนะคะอันนี้บอกว่าคนรักชาติบริหารบ้านเมืองไม่ช้าความดีอยู่ความอยู่ดีกินดีต้องกลับมาแน่นอนนะคะแล้วก็พี่เบนบอกว่าถึงเวลาส่งข้อความแล้วอันนี้พี่เบนเชียงใหม่นะแล้วพี่เบนก็บ่นแอบบ่นมานิดนึงบอกว่าแม้เวลาน้อยจังสงสารผู้ดำเนินรายการเหนื่อยนะเหนื่อยไหมอาจารย์ก็ต้องรีบละครับนะแล้วก็พยายามจะอ่านให้ได้มาจุดกลับจากฮ่องกงก่อนล่อนลงดอนเมืองยังเห็นจานบินด้วยแหละเสม็ดชุนสงสัยจานบินที่ไหนแถว
แถววัดด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่ได้อยู่บนฟ้านะรับพ่อดูแลพ่อทุกๆวันก่อนจะไม่มีพ่อดูแลพี่วันทำอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าพระที่อยู่ที่บ้านเราไม่ใช่ใครที่ไหนพ่อและแม่ของเราเองนะดูแลให้ดีนะครับปิดท้ายวันนี้ด้วยข้อความที่อาจารย์อ่านเมื่อสักครู่นี่แหละนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพ่อแล้วเราทั้งสองคนก็ขออวยพรให้คุณพ่อทุกท่านนะคะอาจารย์มีความสุขแล้วก็ได้รับความรักการดูแลจากลูกๆในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอนะคะอาจารย์รักพ่อมากๆนะครับดูแลพ่อแล้วใครมีสตังค์เยอะๆก็อย่าลืมแบ่งให้พ่อด้วยแล้วก็แบ่งให้นิววันด้วยก็ได้นะใช่พูดไปพูดมาเนี่ยเราก็บอกลูกเราก็บอกลูกเราเหมือนกันแหละใช่อันนี้ในฐานะคุณพ่อนิดนึงลูกแบ่งนิดนึงอาจารย์ในฐานะคุณพ่อทิ้งท้ายรายการคือพ่อเนี่ยอาจจะไม่เหมือนแม่ความผูกพันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยระหว่างแม่กับลูกเนี่ยเขาจะผูกพันกันมากกว่าแต่พ่อเนี่ยจริงๆเหมือนห่างเงินแต่ความรักของพ่อที่มีกับลูกเนี่ยไม่ได้น้อยไปจากกันชีวิตพ่อก็ให้ลูกได้เหมือนกันโอ้อาจารย์ที่สุดเลยนะคะขอบคุณมากสำหรับคำพูดซึ้งๆนะในฐานะคุณพ่อของอาจารย์ชัยพันธ์วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ